จากเสาผมม้าไก่เป็นชายชาตรีน้องเกดเปลี่ยนเป็นชายเต็มตัวเป็นนิสิตหญิงคนแรกที่สมคุยผู้ชายรับปริญญาปัจจุบันเกดนวรัตน์พ่อไม่โกรธหลังลูกเปลี่ยนเป็นชายพร้อมลงรูปสวีทแฟนสาวเปิดตัวอย่างไม่ปิดบังว่าไม่ได้เป็นสาวจ๋าสำหรับน้องเกดนวรัตน์เตชรัตนประเสริฐวัย21ปีลูกสาวเสเจียงผู้ก่อตั้งสหมงคลฟิล์มพอล่าสุดเป็นกระแสจากการที่เกดออกมาเปิดใจเป็นนิสิตหญิงคนแรกที่สวมคุยผู้ชายรับปริญญาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายคนรู้จักคุณหน้าคุณตากับลูกเด็กสาวผมสั้นหน้าม้าหน้าตาจิ้มลิ้มจากภาพยนตร์เรื่องเหรอและข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่น้องเกดคนเดิมในวันนั้นได้หายไปแล้วเธอออกมาเปิดใจเกี่ยวกับลูกใหม่ในรายการเล่นใหญ่จัดใหญ่มีรับทำโฆษณาอยู่กับเพื่อนทำมา 2-3 ปีแล้วตอนนี้เรียนจบแล้วก็จะลองสมัครงานดูยังไม่อยากทำงานกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็อยากให้เราเดินได้ด้วยตัวเองก่อนเกเริ่มเล่นหนังตอนอายุ 11-12 ขวบเรื่องแรกคือเหรอพี่พจน์อานนท์เห็นแววเราพอตรงคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงห้าวๆเกรู้ตัวว่าไม่ใช่สาวหวานตั้งแต่ตอนจำความได้ตอนนั้นเวลาไปออกงานพรมแดงต้องใส่กระโปรงรู้สึกขัดใจไม่ชอบทรมานขนาดไม่อยากไปแต่พูดไม่ได้เพราะยังเด็กมากเมื่อก่อนหลายคนสงสัยว่าเกรไม่พูดคะค่ะเรารู้สึกฝืนที่จะพูดหลังจากนั้นมีบทผู้หญิงวัยรุ่นเข้ามาเราเลยก้าวออกมาตั้งใจเรียนดีกว่าพอคิดว่าไม่เหมาะคุณพ่อเลี้ยงเราแบบชิลๆอยากแต่งตัวแบบไหนก็ได้คุณพ่อไม่เคยคาดหวังอะไรจากเราเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเริ่มเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเคยอยากลองเปลี่ยนตัวเองซื้อออนไลน์มาทำเองแต่มันอันตรายมากตอนนั้นไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ตอนนี้ได้ปรึกษาแพทย์อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วปัจจุบันมีแฟนแล้วคุณพ่อไม่หวงไม่ว่าให้สิทธิ์เราเลยเกดว่าความเข้าใจครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเกดเองยังเปิดใจว่าตนมีแฟนเป็นผู้หญิงแถมยังมีภาพหวานๆให้แฟนๆได้ติดตามกันผ่านทางอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งงานนี้ก็มีแฟนๆและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวไม่น้อยว่าทั้งคู่น่ารักและแถมบางคนยังบอกว่ารูปนี้เหมือนเป็นภาพถ่ายพรีเวดดิ้งยังไงอย่างนั้น